าดูที่กาญจนบุรีรอบนี้ดราม่าคุณผู้ชมค่ะหอบตัวกลางเป็นเป็ดยางถ้าใครไปพักภูวิลล่าจะมีสระว่ายน้ำและที่ภูวิลล่าเขามีเป็ดยางเอาไว้ปรากฏว่าทางรีสอร์ทเก็บค่าทำรั่ว500บาทกับลูกค้าลูกค้าไม่ยอมฉันไม่ได้ทำรั่วคุณผู้ชมดูภาพทางตัวกลางที่ถูกขึ้นโรงพักซะหน่อยค่ะโอ้นี่โพสเอาไว้ใน TikTok เลยตอนนี้เราออกจากภูวิลล่าแต่กลับบ้านไม่ได้ค่ะพอดีต้องมาโรงพักก่อนเพราะว่าทางเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าเป็ดเขารั่วค่ะเป็ดเขารั่วเราก็เลยต้องหามเป็ดขึ้นโรงพักเขาจะปรับเรา500โดยที่เป็ดยังอยู่ในสภาพนี้อยู่เลยแต่เขาบอกเราว่ารั่วเขาบอกว่ารั่วค่ะรั่วเขาบอกว่ารั่วตำรวจช่วยด้วยช่วยเป็นตัวกลางในการตัดสินหน่อยว่าเป็ดยางนี้รั่วหรือไม่รั่วผู้กำกับสภ.ลาดย่านะคะที่กาญจนบุรีก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆค่ะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาโพสต์เอาไว้ใน TikTok ตามคลิปเลยแบกเป็ดยางสีขาวขึ้นโรงพักและหลังจากนี้นะคะก็จะมีการเรียกเจ้าของภูวิลล่ามาตรวจสอบเพราะว่าเจ้าของเนี่ยไปเรียกเก็บค่าปรับเป็ดยางรั่ว500บาทเพราะจ่ายได้ไงก็ฉันไม่ได้ทำรั่วแต่มันยังพองอยู่เลยนะมันยังพองอยู่เนี่ยแหละค่ะและตอนนี้นะคะก็ยังทางลูกค้าเนี่ยบอกว่าก็ผิดเองด้วยส่วนหนึ่งก่อนเข้าพักไม่ได้ตรวจเช็คว่าเป็ดยางมันรั่วอยู่ก่อนหรือเปล่ามันก็เลยไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้สุดท้ายแล้วผู้กำกับบอกว่าทางเจ้าของภูวิลล่าตกลงไม่เรียกค่าปรับ500บาทแล้วนะคะและทั้งสองฝ่ายมาคุยที่โรงพักแยกย้ายกันไปจบด้วยดีค่ะมัน